พราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดเราเลยขอเอ้ยเราขอเลยไออันนี้ไม่ได้เรื่องมุกเดี๋ยวนี้เราเลยขอมาบุกบ้านเพื่อนคนนี้ชิมอนวชิระวีเดี๋ยวเราเข้าไปชิมรสมือแม่ของชิมอนกันดีกว่านะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนไปเลยรสมือแม่วันนี้นะครับเรามาชิมฝีมือแม่ตุ๊กนะครับเป็นรสมือแม่ของแม่ชิมอนนะครับหรือว่าไอ้แหลมนั่นเองเออเราอยากรู้ว่าตอนเห็นไอ้แหลมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะก็หน้าแหลมๆมันก็เป็นคนสนๆแล้วก็เป็นกวนๆชอบหวัดดีหลายรอบมันชอบหวัดดีเวลากันไปกองใช่ป่ะแกหวัดดีครับแต่สักพักก็เดินมาหวัดดีครับ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 มันอาจจะเป็นคนขี้ลืมเปล่ามันไม่ลืมมันแกล้งเป็นไงนิสัยมันก็น่ารักดีนะครับรักพี่รักน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราได้ที่ไหนกันน่าจะที่ตึกออฟว่าออฟจะน่าจะเจอที่ตึกใช่ที่ตึกแล้วก็ได้มาเล่นแบบซีรีส์อะไรอย่างงี้ด้วยกันเลยใช่แต่ผมไม่ได้เจอในซีรีส์ผมเจอในรายการรถโรงเรียน School Ranger อ๋อเย้มาเข้าบ้านกันดีกว่าอันนี้เราจะเข้ามาเปิดดีกว่าโอเคเข้าเลยนะกดกิ่งก่อนนี่กิ่งอยู่ในนี้จะเดี๋ยวจิ้งจกออกมาไม่มีชี้เอาพี่ออฟพี่กันสวัสดีครับไกลไหมไกลไกลแต่ว่าคนอยู่สายใหม่เยอะเหมือนกันนะใช่พี่ทอนี่มีใครอยู่บ้างอ๋อไอ้ทอนนนท์โอมภวัฒน์ก็อยู่อ๋ออยู่แถวนี้กันหมดทุกคนก็เลยมารวมตัวกันแถวๆนี้ใช่ส่วนมากมาทำอะไรกันดูซีรีส์ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยากรู้ว่าบ้านนี้เนี่ยอยู่กันกี่คนครับบ้านนี้อยู่กัน4คนครับก็มีม่อนมีแม่มีพ่อแล้วก็มีน้องสาวครับน้องสาว4คนแล้วก็น้อง2คน2ตัว2ตัวเป็นหมามี3อยู่ในกรงอยู่อีกตัวนึงอ๋อเหรอมี3ตัวเลยเหรอใช่ครับโอ้แต่ว่าบ้านสวยมากเลยต้นไม้นี่ใครเป็นคนปลูกเนี่ยพ่อครับคนเดียวเลยครับทั้งสวนเลยไม่เคยจ้างใครด้วยพ่อทำเองหมดเลยเหรอคือบ้านนี้โดดเด่นตั้งแต่นั่งรถเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านนี้จะมีต้นไม้เยอะมากใช่แล้วชิมอนเนี่ยเคยชิมรสมือแม่ไหมอย่าเรียกว่าชิมครับเรียกว่ากินเลยทุกวันเลยพี่ทำไมแม่ชอบทำให้กินเพราะว่าจริงๆคือแบบไม่ค่อยชอบกินข้าวข้างนอกแบบชอบเวลาเลิกกองแล้วก็อยากจะมากินข้าวที่บ้านมากกว่าปกติแม่เป็นคนทำอยู่แล้วใช่ครับแสดงว่าอร่อยใช่ไหมโอ้โหที่สุดเคยเข้าไปช่วยแม่ทำบ้างเปล่านับครั้งได้ครับก็คือไม่ค่อยโอ้มึงก็พูดบอกว่าไม่ค่อยนี่แต่ก็เข้าบ่อยนะเข้าบ่อยมีเมนูเด็ดๆของแม่ป่ะที่แบบว่าที่แม่ทำทุกวันหลายเมนูอ่ะวันนึงก็หลายเมนูแล้วไม่เคยซ้ำกันสักวันนึงจริงเหรอดีแต่มันมีเมนูนึงที่แบบเราชอบมากนั่นก็คือกะเพราปีกไก่บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนพี่ออฟไปสิไปไปกินแล้วอยากกินแล้วไปไปเร็วโอ้แม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เชิญนั่งเลยครับผมผมไม่เคยเห็นแม่มาก่อนไม่เคยเจอเลยครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับเคยเจอแต่พ่อจะแบบคอยอบรมสั่งสอนอยู่ครับผมแต่แม่ว่าแม่สวยมากนะชิมอนได้แม่มาเต็มๆเลยเนี่ยลูกแม่ไป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 เขาเป็นแบบมีทุกบ้านจริงๆนะเราไปบ้านทอยใช่ป่ะเขาว่าจะแม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าช่องที่เปิดที่บ้านเนี่ยมีแต่ช่องทอยนะไม่เคยเห็นคนอื่นเลยก็คือจะเห็นแต่หน้าลูกตัวเองในช่องอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าโทรทัศน์ที่บ้านอะรับได้แต่ตอนทอยฉายแม่ล่ะครับแม่เคยดูซีรีส์ที่ไอ้ชิมอนเล่นดูทุกตอนทุกช็อตจริงเหรอแม่ครับอยากรู้ว่าเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าสมมติแม่ไม่อายุกันเนี่ยชิมอนกับกันใครหน้าเด็กกว่ากันก็ต้องเป็นลูกแม่เอาแล้วมาแนวนี้อีกแล้วแล้วอย่างแม่เนี่ยเคยดูซีรีส์ที่2คนนี้เล่นอ่ะแม่ว่าใครเล่นเก่งกว่าใครเล่นเก่งคนละอันนี้อันนี้ยังมีความเป็นกลางบ้างแม่ค่อยไม่ได้เลยอย่าไปเมาส์แต่ว่าแม่ก็เคยดูซีรีส์ที่เขาเล่นด้วยกันใช่ไหมครับใช่เต้เป็นไงบ้างอ่ะแบบเล่นด้วยกันนึกว่าเป็นฝาแฝดเขาจะเอาจริงหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันหน้าแหลมๆเหมือนกันจมูกเนี่ยทรงเดียวกันเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้แอบคุยกับชิมอนมาชิมอนบอกว่าแม่เป็นคนดูแลผิวหน้าดีมากแบบเพราะก็ยังบอกเลยแม่สวยนะเดินเข้ามาแม่ชิมอนดูสวยเลยอ่ะเห็นแม่แบบทาครีมเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเลยแล้วแบบไม่เคยขาดสักวันหนึ่งจริง
ดูแลตัวเองแม่ยังเช้งกระเดะเช้งกระเดะชิงเช้งกระเดะเฮ้ยคำนี้มันโบราณไหมมันโบราณไปปะขอโทษแม่เคยแบบทำกับข้าวอย่างไปส่งที่กองอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับอ๋อไม่เคยยังไม่เคยแล้วเคยไปกองกับชิมอนปะไม่เคยไปนะชิมอนไม่ให้ไปไม่อยากให้เดินทางแบบว่ารถติดๆไงแล้วเวลาไปที่กองก็แบบไปนั่งรอเฉยๆก็เนี่ยน่าเบื่อเอ็นผมก็เป็นเวลาถ้าสมมติว่าญาติผมจะมาหรือว่าพ่อแม่จะมาผมก็รู้สึกว่าผมทำงานอยู่ผมไม่มีเวลามาเทคแคร์ไงเราก็เป็นห่วงว่าเอ้ยเขาจะอยู่ยังไงอะไรยังไงใช่ตอนการตอนเด็กก็ไม่ให้แม่ไปเหมือนกันให้แม่ทิ้งไว้เลยที่กองแล้วก็ใช่ให้ไปส่งแล้วก็อยู่กับพี่ที่กองเล่นเวลาอยู่กับแม่แล้วเขินอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นฟีลแบบว่าไปทำอะไรเราก็จะอายใช่แม่แม่พวกนี้จับแสบทั้งนั้นที่พูดแบบเนี้ยเนี่ยมีไอดอลอยู่คนนี้แล้วพวกไปเวลาไปอีเวนต์อย่างเงี้ยไม่ไปแม่ผมอ่ะจะแบบเฮ้ยผ่านมาแถวนี้มามั้งมาสยามมั้งปกติมามั้งเซอร์ไพรส์แม่แบบปีอ่ะไปแบบไม่กลับบางนาเอ้ยโอ้โหแวะผ่านมาทางนี้บ้านอยู่บางแคจ้าบ้านอยู่บางแคจ้าไปอยู่บางนาจ้านั่นแหละแม่ก็ชอบแบบเป็นห่วงแล้วก็มาหาบ้างคิดถึงไงเขาอยากมาเจอแล้วอย่างแม่นะครับเคยแบบไปแอบดูชิมอนอะไรแบบนี้บ้างไหมครับเหมือนแบบไม่ให้เขารู้อ่ะเคยไหมไปอีเวนต์อีเวนต์เลยจริงเหรอเดี๋ยวคือแบบว่าบางอีเวนต์อ่ะคือเข้าใจได้บางอีเวนต์แต่ถ้าทุกอีเวนต์เนี่ยใช่เหรอใช่ทุกช็อตทุกอันนี้เลยทุกอีเวนต์ก็คือชิมอนจะไม่รู้ว่าแม่ไปแอบดูอยู่ไม่รู้หรอโอ้ยป๊อคือบางวันคือแบบแม่ก็จะบอกถ้าแม่จะไปดูแม่ก็จะบอกว่าเออเนี่ยวันนี้แม่จะไปดูนะเดี๋ยวแม่กับป้าไปเชียร์นะแต่บางวันแม่ก็ไม่บอกเขาก็มีแบบจังหวะที่เขาอยากแบบแอบไปดูบ้างจะได้แบบไม่ได้รู้ไงเขาว่าเหมือนแบบจังหวะที่เขาไปหรือไม่ไปเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันจ้า แม่ครับอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยตอนชิมอนไปแบบว่าไปเรียนก่อนไปเรียนอย่างเงี้ยเขาต้องแม่ต้องทำอะไรให้กินไหมครับตอนเช้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะทำพวกไข่ลวกอะไรพวกนี้เขาจะชอบไข่ลวกคือจะกินตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาว่ายังกินอยู่ยังกินอยู่ไข่ลวกอยู่ทุกวันเลยใช่ครับใช่ทุกวันวันละสองฟองเพื่อกล้ามเนื้อที่ดีของเราที่ดีของเราโอ้โหเมื่อกี้ถามเดินเข้ามาในบ้านนี่มีที่เล่นฟิตเนสต่อยมวยนี่ซิทอัพชิมอนเล่นบ้างไหมซื้อมาประดับบ้านเฮ้ยผมซื้อมาผมเล่นนะตอนแรก3วันเหมือนกันใหม่สามวันเหมือนกันเหลือก็เป็นที่ตักผ้าใช่แล้วแล้วเมนูโปรดที่แบบชิมอนแบบชอบมากเลยแม่ทราบไหมว่าเป็นเมนูอะไรเขาเคยบอกเราไหมเป็นพวกน้ำพริกก็เป็นน้ำพริกกะปิแต่ถ้าเป็นพวกผัดก็จะเป็นกะเพราปีกไก่กะเพราปีกไก่ชิมอนเป็นคนกินรสจัดไหมครับแม่เผ็ดปะสุดยอดใช่ไหมมากมากเลยเพราะใช่เพราะอยู่ที่กล้องมีการมีซิงมีชิมอนอะไรอย่างเงี้ยที่กินจะกินเผ็ดๆได้แต่วันนี้กะเพราขอไม่เผ็ดมากใช่ไหมเพราะว่ามีคนนี้ไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเลยแม่แต่ว่าเอาแบบให้มันมีกลิ่นได้เพ็ดนิดนึงก็ต้องทำให้ลูกแม่กินก่อนแล้ววันนี้เราต้องมาแบบแข่งขันกันเลยนะแม่ว่าชิมอนเนี่ยทำกะเพรา1จานใช่ไหมผมกับกันต้องทำกะเพรา1จานอยากจะให้คุณแม่ชิมว่าอันไหนของใครเนี่ยอร่อยกว่ากันแม่ตัดสินใจเลยไหมหรือว่าจะรอชิมก่อนตัดสินใจได้แม่ไปลองแบบลองชิมก่อนก็ได้แม่จะดูจากการพูดเมื่อกี้นี้ไงใครชอบรสจัดไม่รสจัดอ๋อไปเข้าครัวไปไปเข้าครัวให้มันขำๆป่ะถึงเวลามาชิมรสมือแม่กันแล้วครับเมนูที่เราจะทำชื่อว่ากะเพราปีกไก่ส่วนผสมปีกไก่กลางพริกขี้หนูพริกแดงจินดากระเทียมใบกะเพราน้ำมันพืชซอสหอยนางรมซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายโอเคครับแม่เริ่มกันดีกว่าลำดับแรกต้องใส่อะไรก่อนครับเปิดแก๊สเปิดแก๊สใช่แม่ปกติเนี่ยชิมอนกับน้องสาวใครกินยากกว่ากันน้องสาวชิมอนชิมอนกินง่ายอะไรก็กินโดยเฉพาะฝีมือแม่นั่นรู้เลยน้องสาวกินยากคือยังไงครับแม่น้องสาวจะไม่กินผักไม่กินเผ็ดคิดว่าผมเป็นน้องสาวอีกสักคนก็ได้เหมือนวันนี้ทำกับข้าวให้น้องสาวกินได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแม่เนาะแล้วชิมอนครับแม่มีอะไรที่เขาไม่กินเลยไหมเขากินได้ทุกอย่างนะรอกินง่ายกินทุกอย่างไม่รอกระทะร้อนเลยหรอร้อนแล้วร้อนแล้ว
ปาปี๊อร่อยแน่ไม่เห็นจริงก็ยิ้มแล้วเดี๋ยวมีอีกมีอีกอะไรอีกเอาปกติฟงมาใช่ละปกติอ่ะฟงมาใช่ละปกติอ่ะชิมอนแม่ครับแล้วมีใครเคยชิมรสมือแม่หรือยังครับแบบเพื่อนๆชิมอนหรือว่าอะไรแบบนี้มีนะใครอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องมาร์กอ่ะนะมาเคยกินมาเคยกินแต่ไม่เคยกินกะเพราปีกไก่นะแต่เคยกินเหมือนเป็นแบบของทานเล่นอย่างเช่นแบบยำวุ้นเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงแม่ว่าเราต้องใส่ไก่ตอนไหนก็ผัดมันเหลืองเงี้ยผัดให้มันหอมทำไมแม่ถึงเอาปีกไก่มาทำกะเพราครับตอนนั้นเขาชอบแทะชอบแทะก็เลยเป็นกะเพรากินหมูสับไม่ได้มันไม่ได้แทะไงมันคือมันง่ายไปมันง่ายไปชอบกินอะไรยากๆใช่ครับเมื่อกี้กี่ช้อนนะลืมมองประมาณ3 3 3อันนี้กี่ช้อนครับแม่2ช้อน2ช้อนมั่วไปไปชอบกินอะไรยากๆใช่ครับเมื่อกี้กี่ช้อนนะลืมมองรอ3นี่แต่สูตรของแม่คือไม่ปลุกไม่เหมือนคนทั่วไปแม่ก็คือการใส่น้ำเข้าไปเยอะๆครับหรอมันจะเหมือนกับต้มกะเพราอ่ะพี่อ่าฮะเป็นแบบต้มซุปเปอร์ปีกไก่กะเพราปีกไก่กะเพราคลุกคลิกนี่ก็ต้องรอจนกว่าน้ำแห้งเหรอน้ำแห้งนิดนึงงวดหน่อยไม่งั้นมันปีกไก่มันก็จะไม่สุกอ่ะจ้ะอย่างเวลาไปร้านอาหารข้างนอกเนี่ยเคยสั่งกะเพราปีกไก่แบบนี้บ้างไหมเคยพี่บ่อยด้วยต้องบอกว่าอะไรกะเพราปีกไก่น้ำพี่นึงคะเขามีให้เหรอเขาจะมีปีกไก่แบบนี้มาผัดให้เราเหรอเขาไม่มีเขาบอกว่าถ้าอยากกินก็กลับบ้านไปกินเองคิดว่าตอนแรกที่บอกว่าทำกะเพราปีกไก่คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงก็คิดว่าต้องเป็นกะเพราแค่เปลี่ยนจากหมูสับหมูนู่นนั่นนี่เป็นปีกไก่อะไรเงี้ยแต่ว่านี้มีการแบบว่าเทน้ำลงไปด้วยเป็นต้มเลยอะแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เพราะว่าไม่งั้นไม่เด็ดจริงแม่ไม่ทำให้กินหรอกใช่ไหมใช่ไหมล่ะขำขำแล้วมองหน้าทำไมเราใช่ไหมล่ะเดี๋ยวสุดท้ายก็เห็นเองนี่จุดเริ่มต้นของเมนูปีกไก่น้ำนี่มาจากอะไรแม่ชื่อใหม่แล้วนะก็ไปที่ไหนก็อย่างที่บอกอะมีปลาหมึกหมูอะไรที่มันง่ายๆแต่ชิมอนก็ชอบกินแบบแทะก็เลยเอาเนี้ยแหละทำพอเขากินครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าแม่อร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำมาตลอดเมนูโปรดตอนเด็กของชิมอนมีอะไรบ้างไหมเขากินได้หมดนะกินได้หมดแล้วแต่แม่จะทำใช่กินได้หมดเป็นคนอยู่เป็นคนที่ง่ายกินง่ายรับไปเลี้ยงได้นะคะรับไปเลี้ยงได้นะคะตอนนี้มีกี่คนละ200บ้านะอย่างชิมอนไงครับแม่มาช่วยแม่เข้าครัวบ่อยไหมไม่บ่อยน้อยเพราะว่าเข้าคนเดียวชอบทำคนเดียวกลัวคนอื่นจะมารู้สึกปกติอย่างเงี้ยเวลาแม่ทำให้กินอ่ะรสชาติเหมือนเดิมทุกวันเลยป่ะแล้วแต่อารมณ์แม่ถ้าแม่อารมณ์ดีก็จะอร่อยขึ้นถ้าแม่หงุดหงิดมาเหมือนแม่โกรธใครมาไม่รู้โอ้ยโอ้ยแต่ก็อร่อยทุกมื้อครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันไม่ชิมอนเขาบอกว่าเวลาแบบไปกองหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากแบบกลับมากินข้าวบ้านส่วนมากไม่ค่อยแบบเฮ้ยพอเลิกเสร็จปุ๊บก็ไม่ยืดเยื้อรีบกลับมาเพื่อกินข้าวแม่เลยเพราะตอนระหว่างถ่ายแม่ก็จะโทรถามว่าวันนี้กลับกินข้าวบ้านไหมลูกว่างี้ก็ได้ครับก็ได้เราก็จะตั้งเมนูขึ้นมาแล้วก็ทำเขาก็กลับมากินเขาบอกว่าที่ไหนไม่อร่อยเท่ากับฝีมือแม่จ้าบ้าจ้าทีนี้พอมันเริ่มงวดแล้วก็ใส่กะเพราได้เลยอ๋อใบกะเพราเราแค่เอาไปคลุกๆนะครับใช่แค่นี้แต่บางวันแม่ก็ไม่ใส่ครับเพราะว่าชิมอนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แค่ได้กลิ่นเฉยแค่นี้ค่ะแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้มีชื่อว่ากะเพราปีกไก่น้ำถึงเวลาชิมแล้วครับรสมือแม่บ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบแบบเผ็ดๆได้อยู่นะมันเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากค่ะก็เผ็ดกว่าที่ผมกินแต่ว่าการกินเผ็ดกว่านี้ไงชิมอนต้องลองชิมนะเพราะว่าเดี๋ยวพอชิมอนมาแข่งกับออฟกันเนี่ยแม่เขาจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆห้ามพูดเลยได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่ได้กระซิบไปหมดแล้ว
ว่าต้องทำอะไรบ้างใส่อะไรบ้างอ้าวแม่ยอกยอกยอกแต่นี่เป็นรสชาติที่เขาสองคนชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะแบบออกเผ็ดๆหน่อยใช่ไหมอร่อยกว่าทุกวันแฮะเอาแล้วบ้านนี้อยู่กันเป็นทั้งบ้านถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปทำอาหารให้แม่ตัดสินใจว่าอ๊อฟกันหรือชิมอนกันแน่ไปครับผมไปครับผมไปครับผมเราสองคนกับนายหนึ่งคนเนี่ยจะทำกระเพราปีกไก่น้ำน้ำออกมาได้อร่อยขนาดไหนแม่ห้ามบอกนะแม่ห้ามพูดนะแม่ยืนดูอย่างเดียวนะแต่ถ้าสมมติว่าเทปนี้เป็นว่าแม่ช่วยอีกเทปหน้าแม่ก็คือแม่คนของเราต้องโดนถูกขังในบ้านใช่ถูกขังเลยเหรอที่แล้วก็คือแม่ถอยก็ช่วยหั่นเลยใช่เอาใครหั่นผักนะตรงนั้นใครหั่นแต่ว่ามันผิดกติกาแต่ว่าโอ้โหแม่ชิมอนเขารู้แหละไม่ต้องทำเขาประมาณไหนอะไรยังไงมาทำมาเริ่มทำกระเพราปีกไก่กันดีกว่าครับมาลองหนึ่งสองสามช้อนหรอจริงสามช้อนแล้วแม่เขาไม่เยอะไปวนอย่างนี้พอแล้วทีเนี้ยสู้ๆนะคะจ้าขอบคุณครับแม่วิมันเยอะกว่าเราเยอะเลยครับอันนี้แม่ไม่ได้บอกนะน้ำแม่เริ่มเสียแล้วใส่เยอะไปน้ำแม่เริ่มเสียแล้วไม่ต้องเผ็ดมากโอ้ยพี่เราแซ่บๆเราต้องเดี๋ยวแม่เขาชิมเอาตามแม่กินได้ไปนี่ครับมาเราปรุงรสเลยปะหรือว่าเราต้องใส่ไก่ก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาลงไก่แล้วมาว่ะน้ำตาลเมื่อกี้แม่ใส่ประมาณช้อนหนึ่งสะกิดนิดนึงอันนี้ต้องแบบตอนนี้ผมไม่ดูอะไรเลยนะไม่ดูกันนะดูหน้าแม่เขาอย่างเดียวเลยแม่ครับอย่างชิมอนอย่างเงี้ยเคยทำอาหารให้แม่ทานบ้างไหมครับเคยนะข้าวผัดไข่อร่อยอร่อยไหมแม่อร่อยนะฝีมือก็โอเคนะยังไม่บอกอีกแม่เขายักคิ้วให้มึงแล้วเหรอแม่ชอบรสชาติแบบไหนครับรสชาติเดียวกันกับชิมอนแบบไหนไม่บอกเลยนะแต่ว่ารสชาติเดียวกับชิมอนซึ่งชิมอนกับกันกินคล้ายๆกันเฮ้ยแต่ปกติผมก็เห็นพี่ออฟแบบทำอาหารเองกินเองนี่ใช่ไหมทำไปทำกับเฟย์กับคุณอามกูก็ยืนพูดเหมือนเดิมนั่นแหละสุดท้ายเขาก็ทำกันสองคนดูหน้าตาคล้ายกันคล้ายกันสูตรเดียวกันอ่ะแม่จริงของผมได้แล้วนะครับเนี่ยแต่ผมรอพี่ออฟพี่กันอยู่ครับเฮ้ยพอใส่ใบกะเพราเนี่ยแม่เขาบอกว่าปิดไปเลยลูกเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยไม่ถึงใครมั่งกับพี่กันนะใช่เมื่อกี้แม่เล่าให้ฟังครับว่าแม่เคยทักผิดนะครับแม่บอกว่าใช่ป่ะที่ตึกป่ะที่ตึกใช่มั้ยครับแล้วแม่บอกน้องชีว่านั่นไงชิมอนใช่มั้ยครับใช่ครับแต่น้องบอกว่าไม่ใช่นั่นพี่กันจ้าเขาจัดจานด้วยว่ะเราขอพรีเซนต์แม่ก่อนเลยว่าเมนูนี้มีเมนูชื่อว่ากะเพราไก่กะเพราปีกไก่โอเคครับกะเพราปีกไก่น้ำใส่พริกและชิมอนครับเมนูของคุณมีชื่อว่ากะเพราปีกไก่ลูกชายแม่ครับทำไมของเราดูห่วยเลยวะโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้หลังจากเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็มานั่งทานต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มแสงชัยไม่ใช่ที่มีลูกติดอยู่ด้านหลังเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ร้านนี้นะครับก็จะมีลูกชิมอนเนี่ยเป็นหลักๆเลยแล้วก็มีน้องแล้วก็นี่มีคนหนึ่งที่คุณปลื้มนะครับอยู่ในรูปด้วยนะครับเรื่องนี้ทำให้เราได้ไปแฟนมีตกันที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับไปต่างประเทศด้วยกันมาถูกต้องโอเคงั้นเรามาให้แม่ชิมกันเลยดีกว่าครับครับแม่อันนี้ของชิมอนครับอันนี้ของกันกับป๊อปปี้ครับแม่จะชิมอันไหนก่อน
มาชิมของพี่ออฟพี่กันก่อนก็ได้หิ่งเหมือนกันหน้าตานี้เหมือนของแม่นะเนี่ยคุกน้ำหน่อยครับแม่คุกน้ำหน่อยเอ๊ะหั่นก่อนสุกไหมเนี่ยสุกไหมแม่น่าจะสุกเลยเพราะว่าดูจากตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สุกมันเนื้อมันก็จะเต็มอันนี้มันจะหลดขดอันนี้ใช่ชิมหน่อยสิทำได้งั้นนะแม่ทำได้ดีหน่อยแม่เดี๋ยวโอเคนะอร่อยเหมือนฝีมือแม่เลยเฮ้ยไหนดูลูกชายแม่สิฟันหักบักบีบต้องพิระวังมากพิระวังมากๆไหนดูลูกชายแม่สิความเท่าเทียมกันก็ไม่ค่อยมีนะครับของพี่อ๊อฟพี่กันแม่ตักเนื้อของชิมอนตักแค่น้ำมันต้องชิมน้ำก่อนเป็นไงบ้างแม่อันนี้เค็มไปนิดนึงลูกรสมือแม่เทปนี้เนี่ยอาจจะตัดสินใจยากหน่อยนะครับเราเลยเชิญน้องชิมอนนะครับที่ชื่อว่าอองเซ่เนี่ยมาร่วมการตัดสินนะครับว่าระหว่าง2จานนี้เนี่ยอันไหนจะรสชาตินะครับจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันน่ะมาเชิญครับน้องเซ่ชิมครับระหว่างจานไหนจะอร่อยกว่ากันใช่แล้วลองเลือกเซ่ลองเลือกว่าชอบจานไหนมากกว่าที่บ้านจะทำปีกกิโลเลยปีกไก่1กิโลเต็มเต็มแล้วไม่เหลือนะแล้วก็ต้องชิมน้ำด้วยนะครับบางครั้งก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยจริงๆเหรอเอ้าของเซ่คิดว่าอันไหนที่เหมือนรสมือแม่มากที่สุดถ้าเป็นเชื่อพระจันทร์นี้มันเค็มกว่าปะลองชิมน้ำลองชิมขอบคุณน้องอองเซ่มากนะครับที่มาเหมือนชี้แนะให้แม่รู้ว่าทางไหนมันดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับถึงเวลาแล้วครับแม่จานไหนของเราทั้งสองคนจะถูกใจรสมือแม่มากที่สุดนะจานไหนนะจานนี้มันหอมมากเลยจานนี้เหรออุ้ยหอมเท็กซ์เจอร์การกัดไปคือดีมากมากเลยเอ้ยแม่เลือกเลยแม่เลือกเลยแต่นี่หน้าตาดูดีก็โอเคคล้ายๆกันแม่ก็จะเลือกอันนี้แม่ก็จะเลือกอันนี้ทำไมอ้าวก็เป็นฝีมือลูกนี่ไงนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้มีหวังแล้วพี่แบบว่าโอ้น้องเลือกโอ้แม่เลือกแน่เลยใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่านานๆชิมอนก็จะมาทำทีนึงใช่ไหมล่ะก็แบบว่านานๆเราเห็นลูกทำกับข้าวแม่ก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะยังไงเขาก็ต้องเลือกลูกตัวเองอยู่แล้วใครจะไปเลือกลูกนอกไส้ใช่แต่ว่าของชิมอนเอาจริงๆรสชาติไม่ต่างกันมากแค่เค็มกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามาทานกับข้าวแล้วเนี่ยมันก็อร่อยเลยดีกันใช่ครับผมอ่ะโอเคเท่ากับว่าจานที่ถูกใจรสมือแม่ที่สุดก็คือของชิมอนแม่ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมีสุกอันนี้คือมีสุกอันนี้จานใครอันนี้จานใครอ่ะจานนี้แม่เปลี่ยนใจได้ไหมไม่ได้แม่เลือกแล้วเมื่อกี้แม่เลือกแล้วเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปจากบ้านชิมอนกันนะไปจากเลยใช่ไหมโอเคก่อนที่เราจะเดินทางออกกันนะครับเราก็อยากให้ชิมอนเนี่ยมีอะไรจะพูดกับแม่ไหมแบบว่าเราเนี่ยเองก็อาจจะแบบว่าทำงานตื่นเช้าไปถ่ายซีรีส์นู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีเวลาว่างที่เจอกันเลยให้อยากมีอะไรฝากแม่ไหมทุกครั้งที่เวลาไปทำงานอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าคิดถึงอาหารฝีมือแม่ก็บอกไปนะว่าอยากจะกลับบ้านมากินข้าวที่บ้านทุกวันเลยครับเป็นห่วงอะไรแม่บ้างไหมแบบว่าเรื่องสุขภาพหรือว่าอะไรเงี้ยชีผมว่าผมไม่ห่วงเพราะว่าแม่ดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้วก็ดูแลผิวพรรณตัวเองดีผมก็เลยแบบไม่ค่อยห่วงเรื่องอะไรของแม่ครับแต่มนว่าแม่น่าจะห่วงกับมนมากกว่าเนี่ยแม่ห่วงอยู่เรื่องเดียวแหละเรื่องขับรถ
เรื่องอื่นไม่ห่วงเลยที่เหลือแม่เขาคอยดูแลเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าตอนขับรถเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไงใช่ไหมเพราะว่าเราแบบเป็นวัยรุ่นไงเรายังไม่เคยมีประสบการณ์การแบบโดนชนหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังประมาทอยู่เรายังแบบยังไม่เคยโดนประสบการณ์แต่แม่เขาอยู่มานานแล้วผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแล้วเขาก็คอยเตือนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วควรจะฟังเอาไว้ฟังครับผมนะครับจะเป็นเด็กดีครับ ขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่วันนี้นะครับให้เรามาทานนะครับรถมือแม่นะครับที่บ้านชีมอนกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับรายการรถมือแม่นะครับทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสนะครับเวลา20:00 น.ทาง YouTube Channel ของ GMM TV นะครับอย่าลืมติดตามนะครับใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกริ๊ง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 เออหลายกริ๊งไปเลยนะครับไปแล้วนะจ๊ะบายบายสวัสดีครับแอลมองถนนไม่มีโอ้มองที่นี่ไม่เจอมองที่ไหนถึงเจออีกในกันที่เรียกว่ารักอยากจะพบเจอจริงๆก็ผมแบบเป็นคนฟันไม่ดีเหี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะหักหมดเลยผมเคยกินลูกชิ้นนะกินเข้าไปปุ๊บฟันหักแม่กินลูกชิ้นแค่ลูกชิ้นเนี่ยนะแล้วก็มีอีกป๊อปคอร์นแม่แต่เคี้ยวเม็ดเอ็มเม็ดป๊อปคอร์นอ่ะแต่ไม่แม่ไม่แข็งก็กินก็อ้าวเม็ดป๊อปคอร์นแตกเอาเปล่าจ้าไปจ้า